คเราก็อยู่กับชิโนบิไลท์2นะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวไอ้เรียกไงดีล่ะไอ้สกิลที่มันแบบเป็นตระกูลนะครับเป็นตระกูลบาบาคูตูแบบใช่ครับเป็นตระกูลครับผมซึ่งตระกูลนี้นะครับผมเป็นตระกูลสายฟ้าทมินนะครับซึ่งก็เป็นตระกูลของไลคาเงะรุ่นที่5นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติคร่าวๆให้คนฟังนะครับโอเคผมซึ่งเจ้าของคาถานี่นะครับชื่อว่าดาลุยนะครับซึ่งดาลุยเนี่ยเป็นไลคาเงะรุ่นที่5นะครับผมซึ่งคาถาของเขาก็มีมากมายเลยนะครับแต่ว่าหลักๆวันนี้เราก็จะมารีวิวสายฟ้าทมินนะครับซึ่งสายฟ้าทมินก็จะมีหลายท่านะครับมี1 2 3 4ท่าประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคผมก็ในเกมนี้นะครับการที่จะได้คาถาสายฟ้าทมินนะครับผมค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับซึ่งอัตราตอบของมันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ค่อนข้างที่จะยากนะน่าจะ 1% ละมั้งคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเรท6ขั้นต่ํา1บาทแถมมีร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm โอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใช่ไหมวะใช่แหละแต่ก็นะครับท่านผู้ชมรหัสนี้นะครับก็ไม่ใช่รหัสของผมนะเป็นรหัสของนิวนะครับผมซึ่งเป็นน้องในดิสแล้วกันนะครับก็เป็นคนที่ผมก็รู้จักมาค่อนข้างที่จะนานหลาย10ปีแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้ยืมรหัสของน้องเขานะครับมารีวิวสายฟาทามินทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าไอ้ตระกูลนี้นะครับตระกูลสายฟาทามินเนี่ยเป็นตระกูลที่ผมคิดว่าวิ่งเร็วกว่าตระกูลของมินาโตะนะครับใช่ปกติแล้วเนี่ยตระกูลของมินาโตะนะครับน่าจะวิ่งเร็วสุดแล้วนะครับรองจากตระกูลนะตระกูลนี้น่าจะวิ่งเร็วสุดแล้วนะครับตระกูลของมินาโตะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นรองอันดับ2นะเพราะว่ามันวิ่งโคตรเร็วอ่ะตระกูลเนี่ยคือแบบคือวิ่งไปทําเควสได้โคตรสบายอ่ะครับสําหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับโอเคผมก็เรามาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกนะผมก็จะเป็นนี่ครับผมสกิลแรกจะเป็นอันนี้นะครับผมชื่อว่า Black Panther นะครับหรือว่าเสือดํานั่นเองนะครับผมชื่อเสือดําเลยนะสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลเสือดํานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ารูปร่างสกิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมต้องหาขอนไม้ก่อนขอนไม้อยู่ไหนวะชึบโอ้โหเจ็บนี่ครับผมก็นี่จะเป็นสกิลแรกนะครับเดี๋ยวลองใช้เลยกดตัว V นะครับผมโอ้โหน่าจะเป็นบอกว่าเสือดำวิ่งไปชนนะครับพอชนศัตรูก็สร้างดาเมจนะครับซึ่งผมขอไม่บอกดาไม่บอกดาเมจนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยคือมันจะแรงตามไอ้นี่นะครับใช่จะแรงตามอันนี้นะครับถ้าทุกคนอัพน้อยมันก็จะไม่ค่อยแรงนะครับผมโอเคเรามาใช้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ครับเป็นรูปเสือดำนะครับผมซึ่งสกิลนี้คูดาวน์15วินะครับน่าจะทุกสกิลเลยนะครับที่คูดาวน์15วิเฮ้ยมันโกงว่ะโคตรโกงอะครับแถมมันก็ดรอปยากเลยนะตระกูลเนี่ยคือแบบใครได้อ่ะคือผู้ถูกเลือกก็มาว่ะลองดูอีกรอบนะครับว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหตั้งแต่นี้นะไปถึงนู่นเลยอะโอ้โคตรไกลอะครับไกลเอาเรื่องนะคือแบบเราสามารถยืนฟาร์มมันได้ไกลๆได้เลยนะเนี่ยแต่ก็นะก็มันก็คนโกงป่าวะคือมันเป็นสายมันเป็นตระกูลที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับโคตรไกลอ่ะดูดิโอ้โหแล้วมันโคตรเร็วอ่ะมันเท่มากนะครับนอกจากจะเร็วแล้วมันยังเท่อีกนะเฮ้ยโคตรครูเลยบอกเลยโอเคสกิลต่อไปนะครับจะเป็นสกิล B นะครับผมซึ่งสกิล B เนี่ยแล้วก็มันชื่อว่าสตันนะครับผมสตันฟูลครับสตันฟูลประมาณนี้นะครับก็คือการสตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูกันอ๋อจะเป็นประมาณนี้ครับก็สตันศัตรูนะครับก็ไม่นานนะประมาณ 1-2 วินะครับไม่ค่อยนานไม่นะแถมมาสกิลคือสกิลทุกสกิลมันคูลดาวน์เร็วมากเลยท่านผู้ชมคือคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วอะครับโอเคลองกดใหม่นะครับปึ๊บดูดิระยะแบบระยะดาเมจมันค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับ
เรียกได้ว่าถ้าเราไปแบบไป PVP หรือไปฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มได้ง่ายเลยนะครับสำหรับตระกูลนี้ไอ้เหี้ยกูเกือบเรียกว่าผลแล้ว เล่นบล็อกฟุตบ่อยโพดอ่ะโอเคสกิลสุดท้ายนะผมเป็นสกิลของน่าจะเป็นแต่ต้องดูอ่ะต้องดูสกิลอะไรนะครับต้องดูมันน่าจะมีบล็อกเป้าด้วยมั้งสกิลแต่ดูนะครับปึ๊บอุ้ยเฮ้ยมันคือคืออะไรวะชื่อเพนเทอร์บิทส์คืออะไรวะเสืออะไรอ่ะเสืออะไรท่านผู้ชมเสือดำอะไรสักอย่างนี่แหละทศทีละกันปึกอังกฤษอะครับโอเคเราจะใช้อีกรอบนึงนะครับปึ๊บเอาไอ้เหี้ยกดผิด กดผิดนี่โคตรเบาเลยใช้ไกลๆได้โดนไหมวะอ๋อเหมือนเสือดำสองตัวนะครับวิ่งไปชนนะครับผมก็คล้ายๆกับสกิลแรกนะครับคล้ายๆกับสกิลนี้ชนิดนี้เป็นตัวเดียวนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับหรือมันเรียกว่าสกิล C เนี่ยทุยสกิล N นะครับหรือสกิลสุดท้ายเนี่ยที่เสือดำสองตัวมันจะไกลเหมือนสกิลอันแรกหรือเปล่านะครับโห พอๆกันแล้วก็พลังทำลายล้างนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าหลายเท่าเลยนะครับท่านผู้ชมคือแบบพลังทำลายล้างน่าจะรุนแรงกว่าหลายเท่านะครับเพราะว่าเห็นระยะอาณาเขตเมื่อกี้นี่ค่อนข้างที่น่ากลัวเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเราก็จะมาดูในร่างเขาเรียกว่าไงล่ะร่างบรรลุแล้วกันร่างสุดยอดแต่ไม่ได้เขาเรียกร่างสุดยอดป่าวะน่าจะร่างสุดยอดนะครับแบบเหมือนเป็นร่างสุดท้ายนะครับถ้าเป็นในบล็อกฟื้นก็จะเป็นผลตื่นในตอนนี้อย่าดูนะเย่ก็จะมีสายฟ้าคล้ายๆของมินาโตะนะครับคล้ายๆกันนะครับผมตอนแปลงร่างก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีสายฟ้าอ้อมก็จะเป็นสายฟ้าสีขาวดำนะครับแบบวิ่งสายฟ้าสีขาวแล้วก็มีควันสีดำก็วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับวิ่งเร็วกว่าคือถ้าทุกคนคิดว่าตระกูลของมินาโตะวิ่งเร็วแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบคือเร็วกว่าครับท่านผู้ชมดูนะคือแบบดูมันจะวิ่งเลยนะครับผมนี่คือวิ่งเร็วมากเว้ยแล้วถ้าแบบเปิดกระสุนวงจักรแล้ววิ่งเนี่ยคือแบบอันนี้พันปักษาดีกว่าดูดิคือโคตรเร็วอะครับเอาเรื่องนะครับสำหรับสกิลนี้ซึ่งถ้าใครได้เป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าคือคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วนะครับผมดูดิแล้วก็นะครับมันจะบวกอันนี้นะครับผมหรือว่าผมอ่านไม่ออกว่ามันชื่ออะไรนะบวกอยู่ที่2700นะครับแล้วก็บวกนินเจสึนะครับที่2300แล้วก็บวกอันนี้นะครับอยู่ที่2500แล้วก็บวกเลือด2200ครับผมแล้วก็คือวิ่งเร็วกว่ามิเตอร์โตอีกอ่ะนี่คือผมอยากจะบอกนะครับแล้วก็เวลาใช้สกิลนั้นก็เหมือนเดิมมั้งเหมือนเดิมแหละไม่รู้ว่าพลังดาเมจเพิ่มขึ้นเปล่านะครับแต่น่าจะเหมือนเดิมเอทโอ้โหคือมันเท่ครับคือเฟี้ยวสัตว์อ่ะเคยได้คือมันเท่อ่ะเท่กว่ามิเตอร์โตอีกบอกเลยแล้วก็เร็วด้วยนะครับเนี่ยเป็นผลแห่งปีเลยก็ผลไม่ใช่ผลดิเป็นตระกูลแบบค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้เคยเล่นทุกตระกูลนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยผมถูกใจที่สุดแล้วนะครับถูกใจสุดแล้วเว้ยในบรรดาที่ผมชอบนะครับของแต่ละตระกูลผมก็ดูมาเกือบหมดแล้วนะแต่นี้ผมว่าคือเฟี้ยวอ่ะดูดิไปลูกพ่อโอ้โหคือแบบฝนตกอ่ะคือมันเร็วมากครับดูการวิ่งคือทุกคนอาจถามว่านะครับพี่มึงรู้ได้ไงว่ามินาโตะเนี่ยช้ากว่าตระกูลสายฟ้าทมินก็คือเนี่ยผมได้ไปลองวิ่งแข่งกันแล้วนะครับผมเนี่ยเล่นมินาโตะนะครับแล้วให้นิวเข้ารหัสนี้มาวิ่งแข่งนะครับซึ่งผมออกตัวก่อนนะครับแต่ไอ้นิววิ่งแซงกูแบบโอ้โหคือไกลหลายเมตรเลยอ่ะคือขนาดผมเปิดแต่ว่าเปิดโหมดเซียนอ่ะคือเปิดโหมดแบบร่างสุดท้ายแบบเนี้ยร่างเนี้ยแล้วก็วิ่งอ่ะไอ้นิวก็เปิดร่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมินาโตะแพ้ขาดเลยนะครับซึ่งขนาดตระกูลมินาโตะวิ่งไปก่อนนะครับแต่นี้คือวิ่งเร็วมากนะครับคือถ้าเปิดแบบพันปักษาวิ่งได้คือแบบดูดิโอ้โหคือสุดในรุ่นนะครับตระกูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในการ PVP มันจะดีไหมนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเอาไป PVP เลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับอยากให้ผมมารีวิวอันอื่นในเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันบ๊ายบายจุ๊บๆ